It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Hello, สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนุ่ยก็เลยเอาโปรดักต์ทั้งหลายที่หนุ่ยใช้แล้วชอบคือเป็นแบบโปรดักต์สามัญประจำบ้านปี2022ที่ผ่านมาคือนุ้ยใช้มาทั้งปีต้องมีติดบ้านตลอดหมดแล้วต้องซื้อซ้ำนะคะก็เลือกมา7ตัวให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยชอบมากรักมากแล้วก็เป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยมากนะคะต้องมีติดบ้านไว้เลยก็คือนี่เลยนะสำหรับกระปุกนี้นะคะเขาคือซื้อบากิพรีเมียมรีแพมมาร์กนะคะกระปุกสีทองในตำนานตัวเด็ดตัวดังของเขานะคะเป็นทรีทเมนต์หมักผมที่แบบชอบมากดีมากหนูใช้มาทั้งหมด3กระปุกแล้วนะคะเฉพาะปีนี้กระปุกนี้เนี่ยเขาเป็นมาร์กบำรุงผมที่สามารถล้างออกได้ทันทีเลยนะไม่ต้องทิ้งเวลาไว้เลยคือเขาสามารถช่วยฟื้นบำรุงผมแบบเร่งด่วนได้เลยนะคะผมนุ่มมากผมลื่นมากแล้วก็หอมมากด้วยนะหอมแบบหอมติดผมไปหลายวันอะอย่างที่ทุกคนสังเกตนะคะตรงนี้นุ้ยกัดสีผมด้วยความที่นุ้ยกัดไป3รอบลงสี1รอบก็คือ4รอบทำลวดเดียวเลยหลังจากทำเสร็จนะคือผมแห้งมากๆแบบแห้งกรอบมากๆแล้วก็มีผมขาดด้วยนะคะตรงนี้คือมันขาดจริงๆมันเสียจริงๆเลยนะแล้วคือพอหลังจากทำเสร็จปุ๊บอะนุ้ยก็เอาทรีทเมนต์ตัวนี้มาโปะบำรุงเข้าไปนะคะเรียบร้อยคือผมหายแห้งหายเสียแบบทันทีมันมีความเงาแล้วก็พอจับแล้วมันนิ่มจริงๆนะสำหรับกระปุกนี้นะคะเขาก็แน่นไปด้วยสารบำรุงเต็มกระปุกเลยนะคะก็คือมีคาเมเลียออยล์มีโปรตีนไข่มุกแล้วก็รอยัลเจลลี่นะคะพร้อมกับนวัตกรรมจากซูบากิของเขาทั้งหลายวิธีใช้นะคะก็ใช้แบบสัปดาห์นึงเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งก็ได้นะคะใช้แทนแบบคอนดิชเนอร์ได้เลยนะคือแนะนำมากๆสำหรับคนที่แบบผมแห้งเสียฟูคือใช้แล้วจะติดใจจริงๆนะคะต้องลองสำหรับราคานะคะตัวนี้ก็ราคาแบบหลักร้อยกลางๆนะราคาน่ารักแต่ว่าคุณภาพหลักพันไปเลยเหมือนแบบไปเข้าทรีทเมนต์ทำผมที่ร้านเลยนะแล้วก็ใช้ได้นานกระปุกนึงเขาก็กระปุกใหญ่นะเนี่ยสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตาม If and Boy วสันท็อปนะคะหรือว่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็เป็น Official Store ของซูบากิเขาเลยนะคะที่ Lazada แล้วก็ Shopee ก็มีนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกที่เอามาให้ดูนะคะดีงามมากๆแนะนำเลยนะมาที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองใช้เลยก็คือเป็นตัวลาแมนะคะ The New Advanced Treatment Lotion นะคะคือตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูได้สัมผัสเนื้อโลชั่นของเขาอะตั้งแต่ลงมือไปนะคือมือนุ่มมากพอเราแบบเอามาวอร์มที่มือแล้วมันนิ่มมันนุ่มไปหมดเลยอะแล้วพอเอามาลงที่หน้าคือสัมผัสของเขาคือหน้านิ่มมากผิวแบบนุ่มมากซึมเร็วมากกลิ่นดีมากคือนุ้ยให้แบบดีทุกอย่างตอนนั้นอะที่นุ้ยใช้ครั้งแรกเลยอะเพิ่งกลับมาจากอินเดียเพิ่งไปเที่ยวอินเดียกลับมาแล้วก็ติดโควิดแล้วก็มาได้ลองใช้ลาแมเป็นครั้งแรกแล้วคือแบบจากที่หน้าโทรมๆจากการไปเที่ยวมาแล้วยิ่งป่วยด้วยอะพอมาใช้ตัวเนี้ยคือหน้าหายโทรมเลยทุกคนหน้าหายโทรมหน้าหายค้ำหน้าแบบไม่เหมือนคนป่วยอะทุกคนผิวแบบผิวดีผิวเนียนเลยนะแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนได้นิดหน่อยนะคะเรื่องผิวแห้งนี่คือไม่มีเลยเด็ดขาดนะคะตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นตัวที่ใช้เราชอบมากๆด้วยความที่ลาแมนเนี่ยเขาราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าราคาของตัวเนี้ยเทียบกับคุณภาพระดับเนี้ยที่หนูได้ลองมาหลายตัวแล้วหนูรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือมันคุ้มค่ากับราคาของเขาจริงๆนะอันนี้คือดีงามมากๆแนะนำมากๆเลยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นไอครีมของเอสเต้นะคะจริงๆตัวนี้หนูก็ใช้มาตั้งหลายปีแล้วนะแต่ว่าปีนี้ใช้เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าด้วยความที่ปีนี้นอนดึกเยอะมากนะคะแล้วก็อายุเยอะขึ้นนะพอเริ่มนอนดึกอะไรเงี้ยตาเริ่มบวมมากขึ้นเริ่มค้ำก็เลยเริ่มมาใช้ไอครีมเยอะมากกว่าปกติแล้วก็ด้วยความที่หนูชอบแบรนด์เอสเต้อยู่แล้วเอสเต้เขาตั้งแต่ตัวเซรั่ม ANR ก็ดีแล้วก็ไอครีมเขาก็ดีนะแล้วก็ด้วยความที่เขามีเป็นตัวนี้เป็นหัวที่เราเอาไว้จุ่มแล้วก็เอามาทาใต้ตาได้แล้วมันก็จะมีความเย็นนิดนึงพอเอามาลงใต้ตานะคะเหมือนใต้ตามันก็จะบวมน้อยลงด้วยนี่จะสังเกตว่าอันนี้คือนอนดึกนะเมื่อคืนนอนประมาณแบบตีสามอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่นะยังโอเคอยู่กระปุกต่อไปอันนี้นะคะเป็นเซนกานะคะดิปมอยส์ครีมตัวนี้ก็คือดีมากเหมือนกันนะคะเป็นครีมแบบถูกและดีของจริงนะคะอันเนี้ยราคาน่ารักมากถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่หลักประมาณ300บาทนะคะตัวนี้คือเขาอะสามารถเคลือบผิวได้ดีมากๆเลยนะคะแบบถ้าเราผิวแห้งหรือว่าตอนกลางคืนเราอยากบำรุงผิวเป็นพิเศษอ่ะหนูจะทาแบบพอกไว้เลยก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาคือหน้าฉ่ำหน้าดีมากแล้วเหมือนตัวเนี้ยเขาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น
ให้ผิวได้ดีมากๆแล้วก็อย่างเวลาเราทาไปอะทุกคนจะเห็นว่าในคลิปอะคือผิวมันฉ่ำขึ้นมาเลยทันทีแต่เขาไม่เหนียวเลยนะพอทาไปสักพักนึงจนเขาเริ่มซึมอะไรอย่างเงี้ยผิวจะสบายผิวมากนอนแล้วก็ไม่เหนียวหน้านะคะหรือว่าทาก่อนแต่งหน้าก็ได้เครื่องสำอางก็จะติดทนติดผิวได้ดีมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช้เราชอบแล้วก็แนะนำแล้วก็ราคาดีด้วยนะสำหรับตัวต่อไปนะคะนี่เป็นมาร์กหน้าของ Her Highness นะคะจริงๆอันนี้ก็คือเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วที่เพิ่งใช้ไปเมื่อเช้านี้นะคะแบรนด์นี้เขาทำมาร์กหน้าออกมาได้ดีนะคะแผ่นมาร์กนุ่มมากเกาะผิวได้ดีแผ่นมาร์กเขามีความฉ่ำมากๆด้วยอ่ะหนูชอบมาร์กหน้าที่มาร์กเสร็จแล้วอ่ะไม่เหนียวหน้าตัวเนี้ยมาร์กหน้ามาร์กเสร็จแล้วเรานวดครีมซึมเข้าหน้าเราจะไม่รู้สึกว่าเราเหนียวแล้วก็หนักหน้าเลยนะพอผ่านไปสักพักนึงอ่ะเราจะรู้สึกสบายผิวมากสำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะนุ้ยใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวของบ้านพรยุพานะทุกคนคือน้ำมันมะพร้าวเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์108,000อย่างนะคะมีประโยชน์เยอะมากเอามาทานก็ได้นะคะช่วยแบบเผาผลาญไขมันเอามากินช่วยคุมน้ำหนักก็ได้หรือว่าเอามาหมักผมเอามาบำรุงผิวนะคะจริงได้หมดเลยนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยนุ้ยเอาน้ำมันมะพร้าวตัวนี้มาล้างหน้าเป็นตัวล้างเครื่องสำอางคือด้วยประโยชน์จริงๆของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาช่วยเรื่องผิวด้วยให้ผิวแบบมีความชุ่มชื่นแล้วก็พวกรักษาความผิดปกติทางผิวหนังอะไรใดๆของเราได้นะคะแล้วนุ้ยมีอยู่วันนึงที่ครีมซิ่งหมดเห็นน้ำมันมะพร้าวตั้งอยู่ก็เลยลองเอาน้ำมันมะพร้าวมาล้างหน้าดูทุกคนมันดีมากหนูอยากเอาน้ำมันมะพร้าวมาเทใส่มือใช่ไหมแล้วก็ลูบแล้วก็ละเลงลงหน้าเลยนะแล้วก็นวด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 เสร็จแล้วก็ล้างออกเลยบางรอบอาจจะล้างออกเลยหรือบางรอบหนูอาจจะใช้เป็นสำลีชุบน้ำแล้วก็เช็ดออกคือนวดรอบเดียวเครื่องสำอางคือสะอาดหมดจดไปเลยจ้าแล้วหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วอะผิวมันจะมีความแบบมีความฉ่ำมีความนุ่มแล้วด้วยความที่เราก็ไม่ได้อายุน้อยเนาะพอเรามาได้ลองใช้แบบน้ำมันมะพร้าวเอามาล้างหน้าอะไรเงี้ยเหมือนเราได้นวดหน้าด้วยน้ำมันทุกวันอะมันทำให้ผิวของเรามันดูอิ่มน้ำดูชุ่มชื่นมากกว่าปกตินะคะตอนนี้คือผิวแบบไม่แห้งเลยดีมากมาที่ชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นออยล์กันแดดวาเรนซันสกรีนบอดี้ออยล์นะคะมี SPF 50 PA 3บวกถ้าเกิดใครได้ติดตาม IG นะคะจะเห็นว่านุ้ยใช้มาตลอดปีนี้ทั้งปีคือใช้มาตลอดเรานุ้ยไปเที่ยวทะเลบ่อยมากคือมีคนถามเยอะมากว่านุ้ยอะไปดำน้ำบ่อยเที่ยวทะเลบ่อยทำไมผิวถึงไม่เสียเลยก็นี่แหละจ้าตัวนี้เลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นออยล์อะคือผิวเราหลังจากทาลงไปมันฉ่ำมากทุกคนจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยผิวเรามีความแบบเงาเล่นแสงถ่ายรูปสวยด้วยนะคะแล้วคือตัวนี้เขาเป็นออยล์จากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะใครที่เป็นสายดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือปลอดภัยต่อปะการังสามารถทาแล้วก็ลงไปดำน้ำได้ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับผิวที่บอบบางมากๆด้วยนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์3เดือนขึ้นไปสามารถใช้ได้เลยเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้นอกจากที่หนุ่ยจะทาก่อนออกแดดแล้วอ่ะหนุ่ยก็จะทาเป็นตัว After Sun Care ด้วยนะคะออกแดดมาหลังจากออกแดดปุ๊บหนุ่ยก็ทาตัวนี้ชะลองไปอีกรอบนึงช่วยบำรุงผิวได้ด้วยมันไม่ใช่แค่กันแดดได้ดีอย่างเดียวนะคือ The Best ทุกคนตัวนี้แนะนำให้ไปลองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนุ่ยเอาทั้งหมด7ตัวมาให้ทุกคนดูที่หนุ่ยใช้แล้วชอบจริงๆนะคะที่มีติดบ้านจริงๆเลยมาให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะคะ